วันนี้นุ๊กนิกจะพามาเล่นแอปใหม่นะคะเป็นแอปเพิ่งมาใหม่เลยสำหรับ iPhone iPad เหมาะสำหรับคนที่มีรูปภาพในเครื่องเยอะแล้วก็อยากเคลียร์ข้อมูลเครื่องนะคะเพราะว่าแอปนี้เป็นแอปจัดการพื้นที่ในเครื่องดาวน์โหลดมาใช้ฟรีด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ค่ะสำหรับแอปที่จะมาแนะนำในคลิปนี้นะคะก็ชื่อว่าแอปClean My Phone Careful Cleaner นะคะจะเป็นไอคอนสีชมพูแบบนี้ถ้าใครใช้งาน Mac อ่ะอาจจะได้ยินคำว่า Clean My มาจาก Mac ใช่ไหมเขาจะมีแอปที่ชื่อว่า Clean My Mac ซึ่งมันจะแตกต่างจากเวอร์ชันที่อยู่บน iPhone แล้วก็ iPad นะของ Mac มันจะเน้นไปที่การสแกนหาไฟล์หาแคชหรือข้อมูลต่างๆที่อยู่ในถังขยะที่ไม่สำคัญแล้วก็ลบออกไปจากเครื่องอันนี้ก็จะเป็นการเคลียร์พื้นที่ในเครื่อง Mac นะคะซึ่งในโปรแกรมนั้นนะเขาก็จะมีฟีเจอร์อื่นๆด้วยอย่างเช่นการ Uninstall App นะคะการสแกนสโตเรจใน Mac อันเนี้ยลองไปเล่นกันสำหรับคนที่ใช้งาน Mac แต่ว่าในเวอร์ชันนี้อันเนี้ยเป็นของ Mac พอเช่นกันนะคะเป็นนักพัฒนาแอปนี้ชื่อว่า Clean My Phone นะคะสำหรับ iPhone แล้วก็ iPad โดยเฉพาะเลยรองรับตั้งแต่ iPhone iPad ที่มี iOS 16ขึ้นไปนะคะตอนนี้เราเป็น iOS 17แล้วก็สามารถใช้งานได้ทุกคนค่ะทีนี้เราเข้ามาดูที่แอปดีกว่านะคะแอปนี้นะคะจะเน้นไปที่การเคลียร์ข้อมูลรูปภาพอันนี้นุ๊กนิกมองว่าเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่แบบมีรูปในอัลบั้มรูปภาพเป็น 3-4 หมื่นรูปนะคะแล้วส่วนใหญ่เป็นรูปสกรีนหน้าจอใช่ไหมแคปหน้าจออัดหน้าจอบ้างซึ่งบางคนที่เกียจลบเหมือนนุ๊กนิกก็คือจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็จะรกเครื่องทีนี้เราจะมาใช้แอปนี้ในการช่วยลบสิ่งพวกนั้นออกไปค่ะเข้ามาในแอปนะคะสิ่งแรกที่เราเจอมันจะเป็นเมนูแรกเป็นเมนูที่ชื่อว่า Declutter นะคะก็จะเป็นเมนูการจัดการละกันเดี๋ยวตรงนี้จะกดสแกนให้ดูนะสแกนไปแป๊บนึงนะคะเราก็ต้องรอให้แอปเขาทำงานร่วมกับตัวเครื่องก่อนใครที่เพิ่งใช้งานครั้งแรกอย่าลืมกดให้แอปเข้าถึงรูปภาพที่อยู่ในเครื่องนะอ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเจอเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งหมวดหมู่ให้เราว่าใน iPhone ของเรามีรูปภาพประเภทไหนบ้างอย่างของนุ๊กนิกนะคะที่มีเยอะที่สุดเลยก็คือสกรีนเรคคอร์ดดิ้งหรือว่าการอัดวิดีโอหน้าจอนะคะตอนนี้มี 22.83 กิกะไบต์ซึ่งเยอะมากๆคือนุ๊กนิกอ่ะไม่สามารถเข้าไปกดลบด้วยตัวเองได้นะคะเพราะว่ามันเยอะเกินไปแต่ว่าแอปนี้เขากรุ๊ปมาให้แล้วอ่ะเดี๋ยวเราลองกดไปดูอันแรกนะเห็นไหมเขาก็จะมีบอกหมดเลยว่าสกรีนเรคคอร์ดเนี่ยมีอะไรบ้างเราสามารถกดตรงนี้นะคะ deselect all ก็คือยกเลิกการเลือกทั้งหมดหรือว่ากด select all ตรงนี้เพื่อเลือกวิดีโออัดหน้าจอทั้งหมดของเราแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะลบนะคะก็สามารถกด clean ตรงนี้ได้เลยนะคะมันก็จะลบไปเลย 22.83 กิกะไบต์เดี๋ยวนุ๊กนิกขอเลือกก่อนนะบางอันก็สำคัญเนาะเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกจะกด clean ตรงนี้เลยนะปุ่มสีม่วงตรงนี้เขาจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาอีกรอบบอกว่าจะลบไฟล์วิดีโอหรือไม่แล้วก็กดลบไปเลยอ่ะใช้เวลาไม่ถึง1วินาทีทุกคนคือมันเร็วมากนะคะตอนนี้เขาลบพวกวิดีโอเรคคอร์ดที่อยู่ในเครื่องของตรงนี้ออกไปแล้วก็ได้พื้นที่กลับขึ้นมา23กิกะไบต์โอ้ดีมากเลยอ่ะอย่างบางคนมีสกรีนช็อตเยอะใช่ไหมเนี่ยภาพแคปหน้าจอเนี่ยของตรงนี้มี5กิกเลยนะซึ่งมันก็หนักเครื่องถูกไหมก็สามารถเข้ามาเลือกลบเป็นหมวดหมู่ได้ตรงนี้นะคะแต่ว่าอันนี้จะบอกก่อนว่านุ๊กนิกอ่ะใช้งานสมาชิกแบบพรีเมียมนะคือทุกคนไม่ต้องห่วงมันใช้งานได้ฟรี3วันหลังจากที่เรากดรับนะคะก็จะได้เป็นสมาชิกพรีเมียมเข้าถึงทุกฟีเจอร์ที่อยู่ในแอปนี้แต่ถ้าใครไม่อยากสมัครนะคะก็ใช้แค่3วันแล้วก็อย่าลืมไปยกเลิกกันด้วยนะค่าสมัครสมาชิกพรีเมียมจะอยู่ที่999บาทต่อปีค่ะเราดูเมนูนี้ไปเรียบร้อยแล้วใช่มั้ย Declutter ต่อไปไปดูเมนู Organize กันค่ะเมนูนี้จะช่วยจัดระเบียบรูปภาพที่อยู่ใน iPhone เมนูนี้ก็เกี่ยวกับรูปภาพเช่นกันนะก็จะมีเรื่องได้ว่าจะเลือกเป็นสัปดาห์ที่แล้วเดือนที่แล้วหรือว่า Custom Filter ได้ว่าอยากจะให้เขาเข้าไปดูในไหนนะคะแต่ว่าหนูนี้จะเลือกเป็น Last Month ก็คือเดือนที่แล้วแล้วก็กดสแกนเลยอันนี้ก็รอแป๊บนึงเช่นกันค่ะไม่นานนะทุกคนได้แล้วนะคะเนี่ยเขาก็จะorganize จัดหมวดหมู่รูปภาพให้เราออกมานะคะอย่างอันแรกก็เป็นรูปภาพทั่วไปใช่ไหมที่เราถ่ายไปเรื่อยแล้ว AI เขาจับไม่ได้ลืมบอกว่าแอปนี้ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI นะเขาก็จะใช้ AI ไปจับรูปภาพของเราที่อยู่ในเครื่องนั่นแหละแล้วก็อันที่2เป็นหมวดท่องเที่ยวใช่ไหมถ้าเราเป็นแบบการถ่ายรูปฟิลท่องเที่ยวในเครื่องมันก็จะขึ้นมาในหมวดนี้ก็จะมีหมวด portrait นะคะมีอาหารเนี่ยเราก็จะมี
อื่นๆอีกมากมายถ้าใครแบบถ่ายรูปไลฟ์สไตล์มันก็จะจัดหมวดหมู่มาให้เราทีนี้สิ่งที่มันสามารถทำให้เราได้ก็คือเดี๋ยวหนูนี่ขอเข้าไปดูในหมวดหมู่นี้แล้วกันฟู้ดนะอ่ะเราจะเห็นว่าเนี่ยเขาจะจัดหมวดหมู่ให้2 อย่างก็คือซิมิล่ากับยูนิคยูนิคก็คือเป็นรูปภาพที่ดูดีมีสไตล์ไม่ได้ซ้ำกับรูปอื่นๆส่วนซิมิล่านะคะไม่มีอะไรที่เป็นรูปซ้ำๆถ้าเกิดใครถ่ายรูปอาหารจานเดียวกันซ้ำๆในเฟรมเดียวกันมันก็จะมาขึ้นตรงนี้นะคะเนี่ยเราสามารถเข้ามาดูได้เลยแล้วเราสามารถเลือกลบได้ด้วยนะอ่ะสมมติว่าโอ๊ยรูปอาหารในเครื่องเยอะไปละเราก็เข้ามาที่นี่เลยอัลบั้มอาหารแล้วเราก็เลือกติ๊กตรงนี้นะคะแล้วเราก็กดลบได้เลยทุกคนเห็นรูปอาจจะแบบเกิดอาการหิวนะคะต้องขอโทษด้วยแล้วเราเลือกรูปภาพเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็กดคลีนได้เลยค่ะกดลบอีกหนึ่งรอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นการคืนพื้นที่กลับมาให้เครื่องอีกแบบนึงค่ะมาที่เมนูสุดท้ายนะคะเมนูเน็ตเวิร์กนะคะเห็นง่ายๆแบบนี้เลยก็คือการวัดว่าเน็ตของเราเนี่ยแรงขนาดไหนก็จะเป็นเมนูสีส้มนะคะเรากดเทสไปเลยก็จะมีรอสักแป๊บนึงนะคะทุกคนเขาจะวัดการดาวน์โหลดอัปโหลดให้ปิงเท่าไหร่นะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะมีบอกด้วยว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตของอะไรมีเลข IP ด้านล่างด้วยเดี๋ยวขอเซ็นเซอร์นิดนึงนะคะเดี๋ยวเรารอสักแป๊บนึงให้เขาสแกนให้เราก่อนนะคะว่าเน็ตของเราเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่เราซื้อเน็ตมา100เมกใช่ไหมแต่ทำไมไม่ถึง100อะไรเงี้ยเข้ามาดูได้นะคะเสร็จแล้วตอนนี้ความเร็วดาวน์โหลดของนุ้งนิ้งนะคะอยู่ที่ 81.9 อัปโหลด 24.1 นะคะปิงก็ประมาณ100กว่าอ่ะแล้วที่ด้านล่างตรงนี้นุ้งนิ้งชอบนะตรง connection is good for เนี่ยคือมันจะบอกว่าอินเทอร์เน็ตความเร็วประมาณเนี้ยใช้งานทำอะไรได้บ้างอย่างอันนี้ก็จะสามารถเล่นเกมออนไลน์ได้ท่องเว็บไซต์ได้วิดีโอคอลได้สตรีมหนังได้ฟังเพลงได้ส่งเมสเซจได้ก็คือทำได้ทุกอย่างตรงนี้เขาจะมีบอกนะคะว่าอินเทอร์เน็ตความเร็วประมาณนี้เหมาะกับการทำอะไรได้บ้างค่ะและนี่ก็คือแอป Clean My Phone นะคะใครที่อยากเคลียร์ข้อมูลในเครื่องอ่ะแนะนำให้ไปโหลดมาทั้ง iPhone iPad เลยใช้ฟรีแบบพรีเมียม3วันพอใช้ครบ3วันแล้วก็น่าจะเคลียร์ข้อมูลเสร็จแล้วก็ถ้าใครไม่อยากจ่ายเงินเป็นรายปีนะคะอย่าลืมไปยกเลิกกันด้วยแนะนำมากๆเลยแอปนี้นะคะใช้งานได้จริงค่ะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องแอปมด Official ของเราด้วยนะคะใครอยากดูแอปอะไรหรือว่ามีแอปอะไรมาแนะนำอยากให้คนอื่นได้ใช้งานเหมือนเราฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะคะไว้เจอกับนุ้งนิ้งใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ